ได้มาแล้ว iPhone 10S Max สีทองสวยหรูดูแพงมากหลังจากที่เปิดตัวกันมาสักพักสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ที่มีถึง3รุ่นด้วยกันคือรุ่น 10S Max 10S แล้วก็ 10R แต่ที่อยู่ในมือของเราตอนนี้ก็คือ iPhone 10S Max เดี๋ยวยังไงเรามาแกะกล่องลองดูกันเลยดีกว่าค่ะภายในกล่องก็เหมือนกับ iPhone รุ่นอื่นๆที่ผ่านมามีอะแดปเตอร์สายชาร์จหูฟังคู่มือการใช้งานต่างๆในส่วนของตัวเครื่องหน้าจอเป็นสีดำด้านหลังเป็นกระจกเหมือนกับ iPhone 10ซึ่งนอกจากจะเป็นสีทองแล้วตรงขอบก็เป็นสีทองเช่นกันแต่เป็นทองที่ดูแพงแล้วก็สวยหรูมาต่อกันที่จุดเด่นของเจ้าเครื่อง iPhone 10S Max ที่มีหน้าจอขนาด 6.5 นิ้ว Super Retina มีหน้าจอที่ใหญ่กว่า iPhone 7 Plus แต่ว่าขนาดเครื่องเนี่ยก็ใกล้เคียงกันค่ะการปลดล็อกด้วยใบหน้า Face ID มีความรวดเร็วแม่นยำกว่าเดิมในส่วนของกล้องหลังคู่12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีกว่าเดิมหน้าชัดหลังเบอร์ก็ทำได้สวยถ่ายวิดีโอ 4K ได้กล้องหน้า7ล้านพิกเซลถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้สวยไม่แพ้กันและที่ iPhone รุ่นเก่าทำไม่ได้นั่นก็คือรองรับ2ซิมนาโนซิมคู่กับ eSIM สามารถทนน้ำทนฝุ่นมาตรฐาน IP68 และการชาร์จไร้สายก็ชาร์จได้เร็วขึ้นโดยส่วนตัวแล้วชอบสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอใหญ่พอเวลาใช้งานแล้วให้ความรู้สึกเต็มตากว้างใหญ่สะใจดังนั้นเราก็ควรติดกระจกกันรอยที่ช่วยป้องกันหน้าจอไม่ให้เป็นรอยใช่ไหมล่ะคะโดยตอนนี้ทางคอมมี่ก็ได้มีกระจกกันรอยสำหรับ iPhone ทั้ง3รุ่นจำหน่ายแล้วนั่นก็คือกระจกกันรอย Xtong ซึ่งเป็นแบบ Full Frame กระจกเต็มจอพอดีหน้าจอไม่ทำให้สีของจอผิดเพี้ยนคมชัดสีสันสวยงามเหมือนเดิมสามารถทัชสกรีนได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่มีเครื่อง iPhone ทั้ง3รุ่นแล้วและกำลังมองหากระจกกันรอยมาติดแล้วก็กระจกกันรอย Xtong ถือเป็นตัวเลือกที่ดีใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เสริมคอมมี่หรือเว็บไซต์ commie4u.com ค่ะ